เมื่อวานมันไปเจอหลักฐานอย่างนึงคือเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเจอหลักฐานใกล้ๆกับจุดพบศพห่างไปประมาณสักกิโลนึงมันไปเจอหมวกกันน็อกกับเสื้อสีแดงเป็นเสื้อ2ตัวกับหมวก1ใบเนี่ยฮะแล้วถ้าเราดูแบบเนี้ยมันคล้ายๆกับเหมือนเสื้อเกษตรกรเสื้อปุ๋ยแบบนั้นถูกมั้ยปรากฏว่าตำรวจก็เลยเก็บเอาไปตรวจสอบตามรายงานข่าวบอกว่ามันไปเจอคราบปริศนาติดกับเลือดกับเสื้อด้วยคล้ายๆกับคราบเลือดแล้วคนกำลังสงสัยว่ามันใช่ของกิจไหมหรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือเปล่าทำไมต้องทิ้งอยู่แถวนั้นพอดีนี่ฮะตำรวจเก็บไปตรวจสอบเบื้องต้นวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราเดินทางไปโรงงานเสื้อตามที่คุณผู้ชมเห็นวันนี้เราไปเจอกับคุณโจฮะเจ้าของโรงงานเขาบอกว่าเสื้อเนี้ยเป็นเสื้อโรงงานเขาจริงเสื้อที่อยู่ในถุงเนี่ยฮะตำรวจเก็บไปตรวจแล้วนะแล้วบอกเจอคราบแปลกๆอยู่เหมือนคล้ายๆคราบน้ำมันคล้ายๆคราบเลือดแต่ยังไม่ตรวจสอบวันนี้นัดดนัยไปเจอฮะเป็นเสื้อแบบนี้กางให้ดูเลยนี่เหมือนกับเสื้อฝั่งขวามือที่ตำรวจเก็บไปตรวจสอบและดันไปเจอใกล้จุดพบศพด้วยว่ายังไงบ้างเห็นบอกเขารู้จักช่างกิจช่างกิจเคยมาทำงานที่นี่เหรอใช่ค่ะคือจริงๆแล้วคุณโจคนนี้เขาเป็นเจ้าของโรงงานเขาก็รู้จักกับช่างกิจเนื่องจากว่าช่างกิจเองเนี่ยก็เคยมาซ่อมแซมอุปกรณ์ที่โรงงานอยู่เป็นประจำเวลาโรงงานผลิตเสื้ออะไรมาก็คือเอาให้ช่างกิจไปเสื้อสีแดงแบบนี้ก็ให้สีอื่นๆตัวอื่นก็ให้ไปหลายแบบเลยนะคะคือโรงงานเวลาผลิตเสื้อออกมาทุกปีก็จะให้ตัวของช่างกิจทุกครั้งที่เขามาทำงานส่วนตัวก็คาดว่าน่าจะเป็นเสื้อของช่างกิจนี่แหละเพราะว่าตัวเองเคยให้เขาเมื่อประมาณสักปีที่แล้วแต่ก็ไม่ได้ตกใจกับกรณีที่มีคนไปเจอเสื้อของโรงงานหรอกนะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่แล้วและที่กิจเขาก็สารภาพยอมรับไปแล้วด้วยว่าเขาก่อเหตุคนเดียวแบบนี้ไม่แปลกหรอกที่เสื้อมันจะไปอยู่ตรงไหนคือโรงงานไม่เกี่ยวแต่ถ้าเสื้อเป็นของกิจจริงทำไมมันทิ้งแล้วทิ้งห่างกิโลนึงแล้ววันนั้นมันใส่เสื้อตัวนี้ด้วยหรือเปล่าในการก่อเหตุแต่ตำรวจบอกเอาไปตรวจแล้วเอาฟังเสียงเจ้าของโรงงานหน่อยฮะเราให้เสื้อแกไปกี่ตัวแล้วกี่ครั้งแล้วพี่ได้ทุกปีได้ทุกปีหลักใหญ่ก็คือเป็นสีไหนพี่มีทุกสีเลยแต่เนี้ยคือสีล่าสุดเป็นลูกค้านานหรือยังพี่ลูกค้าพี่กิจไม่ได้เป็นลูกค้าพี่กิจเป็นช่างให้ผมคือมาเวลามาซ่อมแซมมาที่โรงงานเนาะทำรถพวกลิฟต์ทำอะไรรถยนต์พวกผมเนี่ยทำสีแดงทำทุกปีเลยพี่ไม่ทุกปีปีนี้เพิ่งทำปีที่แล้วเนี่ยแต่ว่าแกเพิ่งได้ไปปีที่แล้วใช่เป็นรุ่นนี้ยี่ห้อนี้เลยใช่ถามว่าตกใจไหมตัวผมไม่ตกใจนะก็ในเมื่อวิกฤตพี่กิตเป็นคนทำมันก็เป็นเรื่องปกติที่พี่กิตจะมีเสื้อมันไม่เกี่ยวกับเราอยู่แล้วไม่เกี่ยวแล้วคิดว่าเป็นเสื้อของพี่กิตไหมพี่ที่มาไปโผล่อยู่ตรงนั้นมันก็ต้องใช่แหละมันก็คงไม่มีใครหรอกเอาผมพูดตรงแหละสี่ห้าปีที่รู้จักกันพี่น้องไงนะก็โอเคนะเขาซัพพอร์ตผมตลอดแค่พูดถึงเรื่องน้องพรให้ฟังไหมไม่รู้เลยน้องพรนี่คือแกไม่ได้อยู่กับผมแหละณจุดนั้นก็คือเราก็ห่างกันนะง่ายๆก็คือห่างกันเพราะแกไปวิ่งคุณผู้ชมฮะแล้วหลักฐานที่ตำรวจเก็บไปตรวจสอบมันดันอยู่ห่างจากจุดเจอศพแค่กิโลเดียวเท่านั้นแต่ยังไม่ยืนยันนะฮะว่าใช่คราบเลือดหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันเชื่อมโยงกับคดีก็จะเอามาตรวจแล้วก็เอาเพิ่มไปในสำนวนด้วยแต่ถ้ายังไม่เกี่ยวก็อย่าเพิ่งไปปักปำอะไรเขาแต่มันดันเจอคอพิรุธอยู่ใกล้ๆกับจุดที่เจอศพพอดีคุณผู้ชมฮะกลับมาตรงนี้มันมีอีกอย่างนึงตามรายงานข่าวคือเมื่อวานเนี่ยเราไปได้แชท1แชทมาที่ตัวของน้องพรมีการทักแชทไปคุยกับหัวหน้างานแล้วทำนองว่าเขาอยากจะไปปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นจนกระทั่งก่อนที่จะขาดการติดต่อไปเมื่อวันที่8นี่เองฮะเห็นบอกว่าทักมาหาหัวหน้างานแล้วแชทที่ว่าเนี่ยทักบอกว่าหนูอยากจะตายจังเลย อยากจะตายตามพี่ใหม่เพราะว่าพี่ใหม่ตายไปแล้วแล้วหนูก็เลยอยากจะตายตามไปด้วยคุณผู้ชมฮะอันนี้คือแชทหน้าที่1ถูกมั้ยตอนนั้นเขามีการทักกันผมขอเปิดแชทหน้าที่7เลยมันเป็นแชทข้อมูลที่บอกว่าตัวของเนี่ยอันเนี้ยเขาบอกว่าเขารู้มาตั้งแต่ต้นแล้วพอคุยไปเรื่อยๆแชทหน้าสุดท้ายฮะตอนที่มันปรากฏก็คือว่าเขาคุยกับหัวหน้างานแล้วบอกว่าหนูอยากจะตายอยากจะตายตามพี่ใหม่ตามรายงานวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราแจ้งมาว่าการสอบสวนของเจ้าหน้าที่แล้วมีการติดต่อไปยังตัวของน้องพรเนี่ยตอนนี้เห็นบอกว่าพรไปอยู่ต่างจังหวัดแต่พรเองเนี่ยเธอเคยคิดสั้นที่จะฆ่าตัวตายมาแล้วครั้งหนึ่งตอนที่ย้ายกลับไปโดยที่ระบุว่าณขณะนั้นเนี่ยเธอพยายามจะทำร้ายตัวเองแต่เธอไม่ตายนะฮะพรไม่ตายด้วยเหตุผลอะไรถึงไม่ตายฮะก็คือลูกอะค่ะมาดึงสติค่ะแล้วก็บอกกับพรว่าต้องสู้กันต่อไปแล้วถ้าหากว่าแม่มาฆ่าตัวตายแบบนี้ยังไงสังคมเขาก็มองว่าแม่เนี่ยตายเพื่อจะหนีความผิดทำให้ตัวของพรก็ลุกมาสู้ต่อค่ะลูกดึงสติพรเลยไม่ตายนี่ฮะคุณผู้ชมแล้วพรเธออย่าเพิ่งตายนะเราไม่ได้อยากให้เธอตายเลยถ้าเธอไม่ได้ผิดอะไรด้วยอ่ะแต่เธอต้องออกมาพูดกับความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คุณผู้ชมมันมีข้อมูลออกมาวันนี้แล้วลือลั่นสนั่นโลกเลยฮะเพราะอะไรรู้มั้ยมันดันมีผู้หญิง1คนออกมาเปิดเผยกับเรื่องนี้ระบุบอกว่าเธอไปแย่งคนรักของเขาแล้วลักษณะคือเธอแย่งไปทำให้ลูกทำให้เมียเขาต้องครอบครัวแตกแยกคุณผู้ชมฮะล่าสุดวันนี้เราไปเจอ1คนคุณน้อยหนาเปิดภาพน้อยหนาขึ้นมาเลยฮะน้อยหนาบอกว่าเขาคบกับผู้ชาย1คนซึ่งผู้ชายคนเนี้ยเขาบอกคบกันมาเป็น10ปีแล้วคบจนกระทั่งมีลูก1คนด้วยถามว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครคุณผู้ชมจำผังผู้ชายของน้องพรได้ไหมฮะผู้ชายเหล่าบรรดาโลก7ใบของน้องพรน่ะเราเคยเจอ1คนค่ะของเราจะเรียกว่าพี่3พี่3พี่3หรือว่าพี่เอกชัยค่ะหมายเลข5ในผังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่คนนี้คืออดีตเมียของพี่3หรือเอกชัยหมายเลข5นะฮะคุณน้อยหนาเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าถามว่าทำไมวันนี้เธอถึงออกมาเปิดเผยเพราะว่าเธอเห็นข่าวเธอติดตามข่าวน้องพรเหมือนกันสิ่งหนึ่งที่เธออึ้งแล้วก็ตกใจเธอก็เพิ่งรู้ตอนที่เป็นข่าวนี่แหละ คือเธอเคยคบกับสามีก็คือคุณสามดูผังนี้ฮะเธอบอกเธอเคยคบเมื่อ10ปีก่อนคบจนกระทั่งมีลูกแล้วก็แยกย้ายเลิกกันไป เคยเลิกไปก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีน้องพรปรากฏหลังจากนั้นกลับมาคบกันใหม่พอคบกันใหม่เนี่ยเธอบอกช่วงที่คบกันเนี่ยประมาณสักเกือบ3ปีด้วยกันจนกระทั่งสิงหา66ปีที่แล้วจู่ๆพี่3เปลี่ยนไปอีกแล้วพี่3บอกว่าเฮ้ยเธออะไรก็เธอก็ไม่ดีอ่ะบอกผู้หญิงผิดผู้หญิงไม่ดีจนเธอบอกอ่ะสุดท้ายเราก็แยกทางกันแต่จนกระทั่งมาเป็นข่าวเขาก็เพิ่งเห็นว่าใน Facebook ของตัวพี่3ดันมีการตั้งคบหากับน้องพรเดือนกรกฎาคม66แบบนี้ครบซ้อนอ่ะดิเพราะว่าเลิกกันตอนเดือนสิงหาคมกันเลิกกันน้อยหนาสิงหา66ค่ะคบกับน้องพรกรกฎาคม66ค่ะถามว่ามีหลักฐานอะไรยืนยันหรือเปล่าคุณผู้ชมฮะเปิดแคปชั่นใน Facebook ของ2เราหน่อยฮะมันจะเห็นนี่วันครบรอบที่มีการคบหากัน27เดือน7ค่ะแต่ว่าเลิกกับน้อยหนาสิงหาคือเดือน8ค่ะเอาแล้วคบกับพรได้ไงอ่ะแล้วเขาบอกเชื่อมั้ยหนูก็เพิ่งรู้ตามที่เป็นข่าวและเห็นว่าผู้ชายคนนี้เหมือนคลั่งรักน้องพรมากคืออะไรรู้มั้ยเขามีการโพสต์กันไว้โพสต์ภาพคู่สวัสดีปีใหม่บอกเรียกกันนะว่าที่รักคุณผู้ชมฮะนอกจากนี้บอกยังมีการโพสต์บอกรักที่สุดเธอคนนี้แล้วก็เป็นภาพพรกำลังนอนหลับแบบลักษณะคือซุกเข้ามาที่เป้าอ่ะเออไม่ใช่สิซุกที่ขาบนตักผมเรียกผิดเห็นเป้าก่อนไงมันเป็นตักมันเป็นตักมีหมอนอยู่ด้วยนี่แล้วก็เป็นน้องพรเออเธอนี่ชอบข้ามเกียร์นะข้ามเกียร์มาหลายรอบแล้วรอบนี้ก็ข้ามเกียร์แล้วก็โพสต์บอกรักที่สุดเพราะน้องพรข้ามเกียร์มาหาฟังเสียงน้อยหนาหน่อยน้อยหนากำลังบอกว่าเธอครอบครัวแตกแยกลูกกำพร้าแล้ววันนี้ลูกสามีก็ไม่ดูแลฟังเสียงเธอฮะก็เลิกกันไปก็คือนะตอนนั้นคือเราก็ไม่ได้เราอาการคือเขาก็โอเคแหละแบบไปโดยที่แบบเรารู้ว่ามีมือที่3แต่เราไม่ได้แบบว่าไปตามสืบว่าเป็นใครอะค่ะรู้ตอนที่ผู้ชายเปิดตัวหลังจากที่จบความสัมพันธ์กันสักประมาณช่วง20ประมาณปลายเดือนสิงหาปี66อะค่ะค่ะผู้ชายโพสต์สตอรี่วันที่คบกันคือวันที่27วันที่27กรกฎาคม66อะค่ะแล้วก็มีตัวอักษรย่อคือ A หัวใจแล้วก็ตัว P อะค่ะอันนั้นคือเราก็โอเคแล้วทราบแล้วว่าผู้ชายคบซ้อนช่วงที่คบกับเราอยู่ก็ผู้ชายก็คลั่งรักเนาะที่พอสมควรก็ตามที่ภาพสื่อหลายๆสื่ออะค่ะประมาณนั้นคุยค่ะก็คือถามว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะฮะคือหนึ่งก็คือจุดประสงค์ของเราที่คุยกับเขาเราก็ไม่ได้อยากไปยุ่งเรื่องตรงนี้เรื่องคดีหรือสอบถามอะไรเท่าไหร่เพราะเราก็รู้ว่าเขาไม่ได้พูดความจริงกับเราแต่เราที่เราทักไปหาเขาหรือคุยกับเขาก็ประมาณว่าให้เซฟเรื่องลูกแค่นั้นค่ะถ้าพูดตรงๆก็ไม่ค่ะเพราะตอนนี้เราก็กำลังดำเนินการฟ้องก็กำลังเตรียมฟ้องค่ะตอนนี้ค่ะคือฟ้องแน่ๆก็คือการค่าเลี้ยงดูบุตรค่ะแล้วก็ส่วนคดีอื่นๆก็ต้องดูก่อนค่ะว่ามันสามารถทำได้ไหมหลังจากที่คุณไปออกข่าวแล้วคุณก็ไม่ได้พูดความจริงคุณนอกจากคุณที่จะขอโทษครอบครัวผู้ตายแล้วก็ยังมีเรากับลูกและครอบครัวเราที่ต้องการคำขอโทษจากคุณด้วยเขาก็พิมพ์ในแชทนะว่าขอโทษแต่เราก็อยากให้เขามาขอโทษด้วยตัวของเขาเองที่ทำกับเราแบบนั้นนะคะไม่เคยคุยไม่เคยตามเราวีหรือไม่เคย
อะไรเลยค่ะขอไม่พูดถึงละกันเนาะเพราะเท่ากับที่สังคมก็พูดถึงเขาเยอะแล้วอะค่ะถ้าลำพังเราคนเดียวไม่เท่าไหร่อะค่ะแต่ว่าเราค่อนข้างที่จะห่วงลูกมากกว่าซึ่งตอนที่เราได้เลิกลากับอดีตสามีอะค่ะคือผลกระทบมันตกที่ลูกพอสมควรแล้วกว่าเราจะผ่านมาได้มันก็ยากเหมือนกันให้ความเป็นธรรมพี่สามเขาด้วยผู้หญิงออกมาพูดแบบนี้แล้วพี่สามเองก่อนหน้านี้แกก็บอกว่าแกไม่รู้จริงๆว่าน้องพรมีโรคอีกใบนะแต่แกไม่เคยบอกว่าแกมีโรคใบอื่นมาก่อนแต่ว่าล่าสุดนี่เห็นบอกว่าพอเห็นว่าเมียเก่าออกมาบอกว่าตอบโต้นะคะผ่านสื่อตังพี่สามเองก็ออกมาตอบโต้เหมือนกันเขาก็ยืนยันว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเลิกกับเมียเก่าแล้วถึงมาคบกับน้องพรแบบนี้ยืนยันว่าตัวของสามไม่ได้คบซ้อนส่วนที่ตัวเองไปคบกับพรเพราะว่าโดนหลอกไงเขาไม่รู้ไงว่าพรมีสามีอยู่แล้วตัวเองก็โดนหลอกเหมือนกันส่วนเรื่องของการฟ้องค่าเลี้ยงดูบุตรก็เป็นสิทธิ์ของแม่เด็กเป็นสิทธิ์ของภรรยาเก่าแต่เขาชี้แจงแบบนี้นะเขาส่งเสียเลี้ยงดูลูกมาตลอดค่ะแต่ว่ามันมีระยะหนึ่งที่เขามันเปลี่ยนงานมันไม่มีเงินมันก็ขาดส่งกันไปบ้างอะไรแบบนี้นะคะฟังเสียงพี่สามนะฮะผมไม่ได้คบซ้อนพี่แต่ข่าวไปลงแบบนั้นน่ะคือคนที่เสียมันคือผมครับแล้วตอนที่พี่ไปคบพี่พรพี่รู้ไหมว่าเขาก็มีแฟนแล้วหรือว่ายังไงผมไม่รู้ครับแล้วเราได้คุยกับแฟนเก่าเราคนนั้นหรือยังพี่ผมไม่ได้คุยเลยครับจะกลับไปคืนดีกันไหมหรือว่ายังไงพี่ไม่ได้คืนดีครับผมเห็นว่าทางนั้นเขาก็จะฟ้องเรื่องแบบค่าเลี้ยงดูบุตรอะไรอย่างเงี้ยพี่เราเป็นยังไงบ้างครับทราบหรือยังครับก็คือผมมาเปลี่ยนงานมันกระทันหันพี่แล้วเงินตรงเนี้ยผมเอาไปส่งรถแต่ถามว่าผมก็ให้อยู่พี่แต่ว่ายังมันคือว่ามันจังหวะมันเปลี่ยนงานพอดีอ่ะก็ถ้าเขาฟ้องผมก็ยอมรับสภาพพี่ครับครับแต่ยังไม่ได้ครบซ้อนอะไรนะพี่เนาะผมไม่ได้คบซ้อนหรอกพี่แต่ข่าวไม่ลงเวอร์นะมันขุดทำไมต้องแบบโอ้โหที่เกินจนทุกวันนี้ผมไม่ไหนมาไหนคนมองตีหน้าผมแย่งเมียเขาตรงนี้นั่นเนี้ยมันไม่ใช่พี่นี่ฮะทางพี่สามเองก็ยืนยันนะผ่านเราบอกว่าเขาไม่ได้เป็นตามข่าวนะข่าวไปออกแบบนั้นแล้วเขายืนยันไม่ได้คบซ้อนเลิกกับเมียที่แล้วไปแล้วแล้วก็มาคบกับน้องพรแล้วไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพรมีผัวจนกระทั่งมาเป็นข่าวว่าผัวหายแล้วก็ผัวตายผู้ชมฮะแล้วเหตุการณ์นี้ก็เพิ่งเกิดขึ้นวันนี้เหมือนกันช่วง11โมงฮะเจ้าหน้าที่บอกว่าไปเจอผู้หญิง1คนเขาถูกปาดคอแล้วเจ็บอยู่ภายในบ้านปางตายแต่ปรากฏว่าคนก่อเหตุดันไม่ใช่คนในชุมชนไม่เคยทะเลาะ กันมาก่อนเป็นคนแปลกหน้าไปมาๆสุดท้ายเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงที่ขออภัยเป็นคนก่อเหตุเป็นคนที่ผู้หญิงเพิ่งไปรู้จักผ่านโลกออนไลน์นัดผ่าน Facebook มาเจอกันพอเจอกันหน้าไม่ตรงปกฮะบอกให้เธอกลับไปสุดท้ายไม่กลับแต่เอามีดปาดคอเธอบอกว่าก็เลยสู้กันพอสู้เสร็จเจ็บทั้งคู่ฮะแต่ที่พลิกไปมากกว่านั้นเปิดภาพคนเจ็บมาหน่อยโอ้ยนี่ฮะอันนี้คือคนเจ็บใช่ไหมเลือดเต็มเลยอ่ะคนเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลคุณผู้ชมฮะคุณพัชรีก้านต่อดอกอายุ27ปีเป็นฝ่ายหญิงแล้วคนที่ก่อเหตุชื่อว่าสราวุธอายุ32ปีเป็นชาวลำปางจุดเกิดเหตุอยู่ที่พะเยานะคุณผู้ชมในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุสภาพที่เกิดเหตุเลือดอาบห้องเลยฮะคุณผู้ชมนี่ฮะคุณผู้ชมเห็นมุมห้องใช่ไหมมันมีการต่อสู้กันอะในห้องโถงห้องครัวแล้วก็เจอมีดอีโต้เปื้อนเลือดตกอยู่ยาวหนึ่งศอกอะฮะคุณผู้ชมมีดอะนี่บ้านหลังนี้คือบ้านของคุณพัชรีนะคุณผู้ชมว่ามันตกใจไปมากกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมผู้ชายแปลกหน้าบุกเข้าบ้านผู้หญิงและเอามีดปาดเขาปาดเขาเสร็จปุ๊บผู้หญิงบอกว่าคุยกับผู้ชายผ่านโลกออนไลน์คือมันก็ไม่แปลกหรอกถ้าโอ้นี่ขยุมอะไรนะผมใช่ไหมกระจุกผมที่มีการต่อสู้กันนะปรากฏว่าคุณพัชรีมีสามีแล้วฮะแล้วสามีอยู่ไหนสามีออกไปทำงานค่ะสามีอยู่บ้านหลังนี้ใช่ไหมอยู่บ้านหลังนี้แหละแต่ว่าตอนที่คนก่อเหตุมาที่บ้านเนี่ยมาหาคุณพัชรีอ่ะสามีไม่อยู่ ออกจากบ้านไปทำงานค่ะโอ้คุณผู้ชมเรื่องมันหลายตลบผู้หญิงหนึ่งคนคุยกับผู้ชายผ่านออนไลน์ค่ะเหมือนน้องพรไหมคล้ายกันแต่ตอนนี้เดี๋ยวต้องรอเธอว่าเธอจะว่ายังไงเห็นบอกว่าเธอเจ็บล่าสุดเห็นบอกเราไปเจอเธอมาด้วยคุณพัชรีเองคุณผู้ชมฮะให้ข้อมูลกับเราบอกว่าเธอยอมรับแบบเปิดอกเธอดันไปคุยกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งผู้ชายคนนี้นี่ฮะต้องให้ความเป็นธรรมเธอนะ
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเบื้องต้นคุณพัชรีบอกกับเราว่าไงรู้ไหมบอกว่าเธอไปคุยกับผู้ชายคนหนึ่งผ่าน Facebook เขาทักมาหน้าตาดีมากอะเปิดหน้าผู้ชายหน่อยได้ไหมที่เขาอยู่ในรูปโปรไฟล์อะตอนไปเจอในรูปโปรไฟล์บอกโอ้ผู้ชายคนนี้หล่อมากตรงสเปคเธอบอกเธอหักห้ามใจไม่ได้ตกลงทันทีคือผู้ชายคนนี้ทักมาว่าเป็นแฟนกันไหมน้องเธอตอบทันทีบอกว่าได้เลยเป็นแฟนกันก็เลยคุยกันผ่านโลกออนไลน์มาโดยตลอดนี่ฮะแล้วผู้ชายเหมือนเป็นอยู่ในเครื่องแบบใส่ชุดทหารด้วยบอกตรงสเปคมากผู้ชายคนนี้หล่อตรงสเปคโอ้พี่สราวุธใช่ไหมบอกตรงสเปคแต่ปรากฏว่าพอมาถึงบ้านดันไม่ตรงปกฮะพอไม่ตรงปกปุ๊บก็เลยบอกพี่กลับบ้านพี่ไปเลยนะพอบอกให้เขากลับบ้านเขาไม่ยอมกลับฮะเขาบันดาลโทสะเอามีดมาฟันหัวหนูหนูก็เลยสู้ยิบฟันกันไปฟันกันมาโอ้คุณผู้ชมตัวของเธอก็โดนฟัน5แผลที่แขนอีก3แผลจนกระทั่งเธอเจ็บหนักและสลบไปแล้วมีคนมาช่วยบอกเหตุการณ์ครั้งนี้เข็ดหลาบแล้วบอกจะรักผัวคนนี้คนเดียวจะไม่ยอมนอกใจไปหาคนอื่นอีกแล้วเดี๋ยวจะต้องว่ากันต่อว่าอ๋อนี่ใช่ไหมในรูปโปรไฟล์มีหน้าจริงเขาไหมตอนที่ไปเจอหน้าจริงดันเจ็บอยู่โรงพยาบาลแต่โปรไฟล์บอกหล่อสะกิดใจเหลือเกินพอเขามาหามันไม่ตรงปกเอามีดฟันหัวกันเลยฮะฟังเสียงหน่อยพัชรีฮะเขามาหาเราได้ยังไงเขามาหาเราเราส่งที่อยู่ไปเขามาหาเราอ๋อพี่ส่งที่อยู่ไปให้เขาเลยปักหมุดไปให้เขาค่ะเขามาจริงๆค่ะมาจากไหนฮะมาจากบ้านป่องค่ะมาจากลำปางค่ะมาเจอกันแล้วทะเลาะกันหนูไล่เขากลับบ้านเขาไม่กลับอย่างนี้ค่ะอืมเราไม่ถูกใจเขาค่ะไม่อ๋อเจอหน้าแล้วไม่ถูกใจค่ะตรงปกไม่เหมือนตัวจริงไม่เหมือนกับใน Facebook ไม่เหมือนตัวจริงอ๋อตัวจริงไม่เหมือนกับใน Facebook ภาพมันหลอกภาพมันหลอกค่ะภาพมันหลอกเราเลยช็อกเลยไล่เขากลับค่ะได้เขาโมโหค่ะเขาโมโหเสร็จแล้วเขาก็เตะตีค่ะเตะเราตีเราเลยค่ะเราก็ไม่ยอมเหรอตอนนั้นไม่ยอมค่ะเราไปเอามีดมาค่ะมีดด้ามใหญ่ๆฟันเขาเลยค่ะเราเป็นคนฟันก่อนเขาเป็นคนเตะกล้ามเราเองค่ะเขาเป็นคนเราก็ไม่ยอมนั่นแหละยังก็ไม่ยอมแล้วเราก็เอามีดมาค่ะตอนแรกขู่หรือฟันเลยไม่ได้ขู่อะไรค่ะฟันเลยฟันเลยค่ะฟันตรงแขนตรงมือเขาค่ะฟันตรงแขนตรงมือเขาเขาก็ไม่ยอมกันค่ะเขาเมกเลยค่ะเขาแย่งมีดเราค่ะเขาแย่งมีดเราแล้วก็ฟันเราค่ะฟันตรงไหนก่อนครับเนี่ยหัวนี่ค่ะฟันหัวเลยหัวนี่ค่ะโอ้โหฟันหัวกี่แผลครับเนี่ยเย็บ5เข็มค่ะเย็บ5เข็มค่ะแล้วที่แขนขวาล่ะครับโดนด้วยโดนด้วยค่ะเราเอามือบังไว้เอามือบังไว้ค่ะโอ้แล้วเขาเจ็บที่หัวแค่อย่างเดียวค่ะที่เดียวคุณผู้ชมพัชรีเลยบอกว่าหุยเข็ดแล้วไม่เอาอีกแล้วแบบนี้เพราะมาแล้วไม่ตรงปกหนูไล่เขาไม่กลับอีกก็คุยกับเขามาตั้งนานอ่ะแล้วไปตกลงเป็นแฟนเขาด้วยผู้ชายนั่งรถทัวร์มาจากลำปางอ่ะมาถึงพะเยาอ่ะเรื่องอะไรจะกลับอ่ะยังไม่ทันได้เลยอ่ะถูกไหมก็เลยลงมือกันแบบนี้เลยเจ็บเลยฝั่งขวานี่สะกิดใจคุณผู้ชมฮะเอาอันนี้ขึ้นเต็มๆหน่อยภาพเปรียบเทียบที่บอกว่าไม่ตรงปกไม่ตรงยังไงอ่ะคุณเอคล้ายๆอยู่นะตรงไหมแบบเนี้ยก็มีความละไม้คล้ายคลึงสะกิดใจไหมสะกิดใจเห็นแล้วใจเต้นไหมตัวจริงอาจจะไม่สะกิดใจเท่ากับรูปโปรไฟล์ที่อยู่ใน Facebook เพราะว่าโอ้ Facebook เขาก็ใส่องค์ใส่แอปไงมันก็ขาวใสไงอ๋อขาวใสอมชมพูแต่พอเห็นภาพบัตรประชาชนภาพบัตรประชาชนเนี่ยมันก็เข้าใจนะคนอาจจะตายในภาพบัตรประชาชนก็ได้อันนี้เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยเราดันไปมีแต่ภาพบัตรประชาชนไงงั้นลองขึ้นภาพตอนที่เขาเจ็บเลือดอาบหน้ามาหน่อยฮะฝั่งซ้ายมือขวามือเอาเป็นภาพสะกิดใจที่พี่ใส่ชุดทหารมาหน่อยว่าเขาสะกิดใจขนาดไหนคุณผู้ชมฮะวันนี้พี่แกมาไม่ได้มาในเครื่องแบบไงตอนที่มาเนี่ยมันจะเป็นภาพก็คือตอนที่เขาบาดเจ็บแล้วนี่ไปโรงพยาบาลซ้ายคือวันที่มาหาน้องแล้วเจ็บนะขวาคือวันที่ทักโปรไฟล์แล้วขอเป็นแฟนนี่ไม่มาในเครื่องแบบไงเลยไม่สะกิดใจไม่หล่อเท่าไหร่ก็เลยไล่กลับแล้วมาจากลำปางมาไกลไม่ยอมฮะไม่กลับก็เจ็บตัวคุณผู้ชมคนที่น่าสงสารกับเรื่องนี้ที่สุดคุณทวนฮะเป็นสามีของพี่พัชรีวันนี้เราไปเจอตัวมาด้วยเห็นบอกว่าพี่แกดีมากอ่ะพี่เองบอกว่าคิดดีด้วยนะเราไปถามบอกว่าพี่รู้ไหม
ว่าเมียพี่แอบคุยกับคนอื่นเขาบอกว่าไม่รู้เลยเพิ่งมารู้ตอนแรกอะเข้าใจว่าเมียถูกคนเข้ามาทำร้ายร่างกายไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับว่าไปคุยกับชายอื่นแต่ว่าตัวของภรรยาตัวเองเนี่ยเขาเป็นป่วยซึมเศร้าพี่แกคิดดีด้วยนะแกบอกว่าอาจจะลักษณะคือเหงาหรือเปล่าแก้เครียดคลายซึมเศร้าก็เลยต้องมีการไปคุยกับชายอื่นแบบอยู่ไม่ได้ตอนที่ผมต้องออกไปทำงานหาเลี้ยงเมียหลังจากนี้จะเอายังไงต่อจะคบกันต่อไหมหลังจากนี้คือเบื้องต้นรอให้เมียรักษาตัวให้หายดีก่อนแล้วค่อยมาว่าเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเรากันอีกทีนึงก็คือมาตกลงกันอีกทีนึงแหละว่าเราจะคบหรือว่าเราจะเลิกกันแต่เอาจริงๆแล้วในใจของผมเนี่ยรักเมียคนนี้มากแต่อีกใจนึงก็รับไม่ได้เหมือนกันที่เขาไปคุยกับผู้ชายคนอื่นใจนึงก็รักใจนึงก็อยากคบต่อใจนึงก็เจ็บอ่ะเสียใจครับเสียใจเนาะเสียใจยังเคยรู้ไหมว่าแฟนเราไปคุยกับผู้ชายแบบนี้ก็เคยเหมือนกันครับเคยแล้วเราบอกเขาไหมก็บอกครับบอกว่าเฮงยศมาต้องคุยแล้วเราก็รู้แหละบางทีเขาโทรเข้ามาเขาก็ห้าบก็แบบมาคุยเขาก็คุยตลอดแล้วพี่คิดจะเลิกกับเขาไหมก็คิดเหมือนกันครับคิดเหมือนกันแต่คุณผู้ชมฮะกลับมาตรงนี้อ่ะเบื้องต้นเดี๋ยวหลังจากนี้รักษาตัวให้หายพี่คนดีผมเชื่อว่าเดี๋ยวพี่น่าคบต่อแน่เลยแต่ว่าตัวน้องพัชรีก็บอกว่าเข็ดแล้วจะไม่มีใครอีกแล้วจะมีแค่สามีคนเดียวจำเหตุการณ์เมื่อวานที่เรานำเสนอได้ไหมมันเป็นเหตุการณ์ที่บอกว่ามีผู้ชายเป็นชายชะกัน4คนบุกเข้ามาที่ห้องพักแถวๆสายไหมอ่ะแล้วไปร้องคุณเอกภพสายไหมต้องรอดบอกว่าเขามาแล้วก็มาอุ้มตัวออกไปแล้วบอกว่าเอายาเสพติดวางที่ตักหลังจากนั้นเนี่ยบอกขอเงินแสนหนึ่งคล้ายๆเหมือนจะรีดทรัพย์แล้วอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจของกองปราบล่าสุดวันนี้ตัวของพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บังคับการของตำรวจขออภัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางในฐานะดูแลเรื่องกองปราบด้วยบอกยืนยันทราบเรื่องนี้แล้วแล้วตรวจสอบแล้วชายชะกัน4คนที่ปรากฏในภาพนี้น่าจะไม่ใช่ตำรวจแต่ถ้าเป็นตำรวจจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดไม่ใช่ตำรวจก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเหมือนกันวันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้เราไปได้ภาพกล้องวงจรปิดมาด้วยนอกจากชายชะกัน4คนนี้ตอนนี้ตำรวจบอกเริ่มรู้ตัวแล้ว4คนที่ว่ามันมาจริงๆแล้วเหมือนมานั่งเฝ้ารอเลยเราเรียกเป็นไอ้เหลืองไอ้แดงอะนะตามเสื้อไอ้เทานี่ฮะมาตั้งแต่4โมงเย็นนะของวันที่8ในวันที่เกิดเหตุเลยใช่ค่ะก็คือตัวของชายที่ใส่เสื้อสีเหลืองเนี่ยเขาใส่แมสมาด้วยแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ใส่ตัวของหมวกแก๊ปแบบนี้ค่ะเดินมาที่บ้านของบาสที่เป็นผู้เสียหายค่ะแล้วก็เดินไปจนสุดซอยเลยจากนั้นวกกลับมาอีกทีนึงแล้วก็ไปสวนกับชาวบ้านที่นั่งอยู่แถวๆนั้นค่ะคุณผู้ชมฮะแล้วภาพที่ว่าเนี่ยมันจะเห็นพฤติกรรมว่ามันมีการมานั่งรอดักรอแล้วชาวบ้านบอกว่าคนที่เป็นผู้เสียหายเขาเพิ่งย้ายมาอยู่ที่เนี่ยแค่เดือนเดียวเองเขายังไม่ได้มีปัญหากับใครเลยและไม่เคยเห็นมีใครมาหาเขาด้วยก็เพิ่งเห็นแก๊งชายชะกันพวกนี้แหละมันมาแล้วพอมันเจอผู้เสียหายนะมันมีการเดินประกบผู้เสียหายนี่มีทั้งเสื้อน้ำเงินเสื้อเทาเหลืองแดงมาหมดเลยฮะ4คนที่ปรากฏนี่พอมาถึงปุ๊บมันเข้าไปในห้องผู้เสียหายแล้วก็ไปขอค้นเขาพอค้นเสร็จไม่ได้อะไรเอาตัวเขาออกไปแล้วไปรีดเงินเขา 100,000 แล้วภาพสุดท้ายคุณผู้ชมเปิดกล้องตัวที่6เลยก็ได้ตอนที่มีการอุ้มตัวไปแล้วอ่ะพออุ้มตัวไปเสร็จมันจะเห็นเก๋ง1คันนะฮะเป็นเก๋งสีขาวเราเห็นยี่ห้อแล้ว Toyota Yaris นะฮะเชื่อว่าตำรวจกำลังแกะรอยรถคันนี้อยู่แล้วบอกเร็วๆนี้น่าจะได้ตัววันนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยไปสอบถามฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเห็นบอกว่าเราไปเจอกับตัวของคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วยและเขาน่าจะรู้เรื่องคุณจันนะคุณจันบอกว่าสองคนนี้เพิ่งมาอยู่ได้แค่เดือนเดียวเองและนี่รถเมื่อสักครู่นี้เข้ามาปุ๊บรับตัวแล้วออกไปเลยคุณจันให้ข้อมูลกับเราบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเขาเองเนี่ยรู้ว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแต่ไม่รู้จริงๆว่าแก๊งคนก่อเหตุเป็นใครเพราะว่าคนที่เป็นผู้เสียหายก็เพิ่งย้ายมาอยู่ผมก็เลยไม่รู้จริงๆว่าตรงจุดเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเท่าที่สอบถามผู้เสียหายเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเพราะเขาเป็นคนขายเสื้อแต่เขาบอกว่าที่เขาบอกว่านั่งอยู่ตรงนี้คือเขามองมาว่าใครมาบ้านป้าการคนแบบนี้ทำไมมานั่งตรงนี้เขารู้ว่าป้าจะต้องอยู่บ้านมีบ้านไหนเห็นของเขาบ้างไหมคุณผู้ชมวันนี้กองปราบยืนยันแล้วไม่ใช่ตำรวจแต่ว่าเป็นสังกัดอื่นหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ยืนยันว่าตรวจสอบในสำนักงานตำรวจแห่งชาติน่าจะยังไม่ใช่จบเรื่องนี้ฮะ